ผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะกระแสวันนี้ครับเราพูดคุยถึง2มุมมองของผู้ชมครับก็คือเป็นเรื่องราวเมื่อวานนี้เป็นข่าวขึ้นมาครับคือมีนายจ้างคนหนึ่งนะเขาปลูกไร่กัญชาไว้ก็หวังว่าจะฝากผีฝากไข่ไว้กับไร่นี้แล้วผู้ชมครับกะว่าออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ย30 ล้านเนี่ยเป็นของเขาแน่นอนปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยนะฮะเขาไปเจอว่ากัญชาที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันกำลังจะออกแล้วนะออกดอกออกอะไรเงี้ยนะปรากฏมันเฉามันตายเขาเองเนี่ยศึกษามานานก็เลยมีการไปตรวจสอบเอาไปให้ที่นู่นที่นี่ตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอว่ากัญชาเนี่ยถูกกรดเนี่ยนะฮะไปรดเหมือนกับมีคนเอากรดไปรดมันจนกระทั่งมันตายทีเนี้ยแน่นอนว่าเขาบอกว่าเท่าที่ผมตามข่าวนะเขาบอกว่าในไร่แห่งนี้เนี่ยนะมี3 คนเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้คือ1ตัวเขา2คือน้องชายเขาและ3ลูกจ้างของเขาคนหนึ่งที่จ้างไว้นะครับชื่อว่าในต้อหลังจากนั้นล่ะฮะเขาถามในต้อเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในต้อตอนแรกก็ไม่ได้ยอมรับอะไรหลังจากนั้นฮะเขาบอกว่าไม่ใช่มีมึงคนเดียวที่ทำปรากฏต้อก็ยอมรับนะครับหลังจากนั้นทางถูกฝั่งในจ้างเนี่ยตบสั่งสอนแต่ในต้อบอกไม่ใช่เขาไม่ได้ตบผมอย่างเดียวโดนเคี่ยนด้วยโดนตีโดนจับล็อกกุญแจมือโดนสารพัดสารเพเลยวันนี้นะฮะเราจะพูดคุยทั้ง2 มุมนะครับนายจ้างบอกไม่ได้ทำขนาดนั้นต้อเขาบอกว่าต้อเองโดนหนักจริงๆแต่ต้อบอกว่ามีคนสั่งการมาเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งให้ทำอะไรกันแน่งงไปหมดวันนี้พูดคุยทั้ง2 มุมนะครับวันนี้นะฮะมีคุณบุญส่งนะฮะแล้วก็แม่สุพรรณนะครับลูกจ้างผู้บาดเจ็บนะฮะแล้วก็แม่ของเขานะฮะอีกคนนึงครับก็คือจะเป็นทางฝั่งของนายจ้างที่ทำร้ายนะครับเขาขออนุญาตเรียกว่าคนป่าก็แล้วกันเขาเรียกคนป่านะฮะแล้วก็ในภูมินะฮะเป็นลูกศิษย์ของคนป่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเราใช้คำว่าคนป่านะไม่ใช้ชื่ออื่นนะใช่ครับเขาเรียกคนป่านะคนป่าครับโอเคนี่รู้จักคนนี้ใช่ไหมเหมือนลูกคนหนึ่งครับเหมือนลูกคนหนึ่งครับผมใช่เขาเหมือนลูกคนหนึ่งใช่ครับรู้จักกันมานานแค่ไหนฮะตั้งแต่เขาเกิดมาครับเพราะว่าน้าชายเขาเป็นเพื่อนกับผมแล้วผมนับถือพี่แจ็คเหมือนพี่สาวคนหนึ่งครับแม่เขารู้จักเขาไหมรู้จักครับผมรู้จักแกตั้งแต่เด็กน้อยครับตั้งแต่แกเลี้ยงไก่วัดครับเขาดูแลเราเหมือนลูกนะเออใช่ไหมก็ใช่ครับใช่นะโอเคผมขออนุญาตถามแบบนี้ก่อนเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นผมถามคุณก่อนคุณเขาอ้างว่าคุณไปกระทืบเขานะเขาอ้างไปกระทืบเขาซะเละเลยนะผมให้ดูคลิปก่อนแล้วกันเอาคลิปมาดูนิดนึงยายเชื่อจ้างมาใครเดือนหนึ่งครับเต็มเลยประเมินจ้างมาตั้งแต่เดือนไหนพูดให้แม่นนะตั้งแต่ที่พูดให้แม่นนะพูดให้แม่นไหมก่อนหน้านั้นอีกที่เริ่มทำเลยที่พี่ไก่เที่ยวเต้นต้นอ่ะที่ปางไทยอ่ะพี่เริ่มที่พี่ทำกับผมอ่ะจ้างมาแต่ตอนนั้นนะครับผมแล้วมือหนึ่งมึงพออยู่พอกินเหรอไม่มือหนึ่งแล้วเขาให้ทีละหมื่นไงพี่แล้วทั้งหมดได้ไปเท่าไหร่แล้ว50,000พี่ได้ไป50,000แล้วครับแล้วไอ้ฟาร์มที่ว่ามันชื่อฟาร์มไรอยู่ไหนเขาทำที่ผมบอกพี่ที่ว่าเขาทำเยอะไหมไม่นะครับผมขออนุญาตถามนิดนึงมันคือเรื่องอะไรเรื่องมันเกิดจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องมันเกิดจากว่าผมก็ปลูกกัญชามาประมาณตั้งแต่เริ่มทำมาตั้งแต่ใต้ดินก็ประมาณ3 ปีครับ3 ปีนะครับตั้งแต่ใต้ดินนะแต่ว่าทำไม่ได้ทำจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นยังใช้วิชาที่เรียนมาจากเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับทีนี้มันมาแปลกตรงที่ว่าดินมันแน่นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โรคที่เกิดขึ้นกัญชาที่แค่กรันทำยังไงก็ไม่หายจนมาสังเกตเห็นว่าในต้อมีพฤติกรรมแปลกๆเดี๋ยวก่อนนะคือคุณเองเนี่ยปลูกไร่กัญชาไว้ทั้งหมดกี่ไร่ตอนนี้ถูกกฎหมายก็2 ไร่ครับ2 ไร่นะฮะ2 ไร่โอเค2 ไร่เนี่ยคุณดูกัญชาดูแลกัญชาเนี่ยกี่คนที่ดูแลกันดูแลกัญชาที่ผมดูไปจำก็มีผมมีต้อแล้วก็น้องชายอีกคนนึงครับทั้งหมด3 คนถูกไหมครับผมมีคุณเองเป็นเจ้าของมีน้องชายคุณครับผมแล้วก็มีต้อนะฮะคุณไปรับต้อนี่เข้ามาได้ยังไงก่อนส่วนมากนายต้อจะสมสารมาหาผมเองต้องใช้คำว่าสมสารนะครับเพราะว่าเวลามาแต่ละครั้งเขามาอ้อนวอนให้ผมรับเขาเข้าช่วยงานไม่ได้เข้าทำงานแต่ให้เข้าช่วยงานจะมาสมสารมาขอร้องอย่างครั้งล่าสุดเขาก็บอกว่าผมไม่มีที่ไปแล้วก็เขาบอกว่าแม่เขาอ่ะต้องหนีไปทางฉะเชิงเทราเพราะว่าจากการกระทำของเขาแม่เขารับไม่ได้แล้วเขาไม่มีที่ไปเขาเลยมาหาผมให้ผมรับเขาอีกครั้งเขาขอโอกาสแก้ตัวจากพฤติกรรมที่ผ่านมาคือเขาทำอะไรพฤติกรรมเขาทำอะไรแบบว่าเวลาทำงานแล้วบทจะไปก็ไปบทจะหายก็หายคุณเป็นอย่างนั้นจริงไหมไม่นะพี่
ไม่เป็นครับไม่ได้เป็นนะไม่ได้จะมาก็มาจะไปก็ไปไม่ได้เป็นเหรอครับแต่ทั้งนี้เขาบอกคุณเป็นอย่างนั้นนะเป็นไหมแม่ผมถามแม่ตรงๆเป็นไหมลูกก็นี่แหละทำก็เวลาไปทำก็ไปทำอยู่ทำนะแล้วเขาไปเดี๋ยวก็หายไปอย่างนี้ไหมไปก็ไปตลอดเลยไปเวลามาก็มีช่วงหลังอ่ะโอเคไม่เป็นไรยังไงนะมีช่วงหลังที่ว่า3เดือนเต็มพฤติกรรมเขาถือว่าใช้ได้แต่ที่แปลกก็คือเขาไม่เคยขอเงินเดือนไม่เคยขอเงินเดือนเลยไม่เคยขอเงินเขาขอชั้นนี้เดี๋ยวนะแล้วจ้างเขาเท่าไหร่ชุดหลังนี้ผมไม่ได้จ้างแต่ผมขอร้องว่าต่อยังไงนายก็อยู่ให้จบนะถ้าจบจะมีรางวัลให้ก็อย่างที่ผมเคยพูดกับเขาว่าผมใช้รถ BMX ป้ายแดงคันหนึ่งครับแล้วก็มีเงินสดอีกให้ไปขอคำมั่นแม่เขาที่เขาเคยเตะสำรับกับข้าวต่อหน้าแม่เขาผมสอนคุณธรรมและให้กติในการดำเนินชีวิตเขามาตลอดแต่ว่าเขาก็ดีแต่ว่ามาแปลกตรงพฤติกรรมมันเหมือนซ้ำรอยเดิมคือว่าโอเคเขาเอาที่คุณสงสัยก่อนคือเขาเนี่ยไม่ได้รับเงินเดือนไม่เอาเงินเดือน คุณก็ให้เขาอยู่งั้นไปแล้วไงต่อมันไม่รับเงินผมก็ให้ใช้แต่ว่าให้ใช้ไม่เยอะให้เท่าที่ว่าเขาพอซื้อใช้ไปชีวิตประจำวันแต่ว่าจะมีรางวัลให้ตอนที่จบงานเข้าใจแล้วเรื่องมันเกิดขึ้นตรงไหนครับเกิดขึ้นตอนที่ว่าพอเขาหายตัวไปโทรยังไงก็ไม่รับยังไงก็ไม่รับมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นปกติของฟาร์มเวลามีปัญหาก็จะเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาประชุมกันมาหารือกันว่ามันเกิดอย่างนี้อย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรใครรู้ใครเห็นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนพี่ลืมเล่าตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนตอนนั้นมันคือดินมันแข็งแล้วก็ผมก็ขุดดูพอขุดดูปรากฏว่ารากเขายังอยู่ดีคือกัญชามันตายเหรอรากเขาอยู่ดีแต่ว่าต้นกัญชาป่วยทุกต้นผมเลยใช้กัญชาป่วยทุกต้นเป็นแบบนี้นี่ป่ะครับมันใบไหม้ครับคือกัญชามันพังอย่างนี้เลยนักปลูกทุกคนจะรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้คือลักษณะของค่า pH ในดินมันเป็นในทางกรดครับแล้วไงต่อฮะผมก็เลยว่าอ้าวถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นกรดก็เลยเริ่มจากนั้นก็เริ่มเห็นสังเกตต้นครับโคนแล้วก็กิ่งก้านทุกอย่างมีรอยฉีดอย่างนี้เปลือกพังมีรอยแบบว่าเหมือนเผาไหม้เหมือนถูกทำลายแล้วผมมาโป๊ะแตกตรงที่ว่ามาจับจุดได้ตรงที่ว่ากิ่งที่ฉีดยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นโฟกัสในการเดินเข้าไปแล้วมีโฟกัสมันเป็นทิศทางของคนที่เดินฉีดแล้วคนที่ฉีดก็มีเพียงคนเดียวคือในต้อที่สามารถฉีดได้ครับคือในต้อเนี่ยเป็นคนที่ฉีดที่สามารถฉีดได้ฉีดน้ำถูกไหมรองจากผมฉีดน้ำถูกไหมครับฉีดน้ำฉีดปุ๋ยฉีดยาได้หมดรองจากผมรองจากคุณเลยรองจากผมครับแต่ถ้าผมฉีดเขาจะเป็นคนผสมให้ครับทีนี้คุณก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะไอ้กัญชามันตายคุณไปพิสูจน์ยังไงแล้วคุณรู้ได้ไงมันมีกรดจริงๆก็ไม่ยากครับแค่เอามือไปลูบก็คันและมันคันมาก่อนจนมือไม้ผมพังไปหมดนายต้อรู้เห็นเหตุการณ์ตลอดนี่ผมขอค้านพี่ขอค้านแล้วขอค้านยังไงคุณว่าไงตอนนี้ว่าน้ำกรดเป็นในสวนอ่ะตอนนั้นก็พาผมจับคนนะพี่ว่าคนที่เข้ามาว่าคนนี้แหละใส่แต่ทำไมในที่สุดไม่ว่าผมใส่ผมขอค้านคือตอนแรกไปหาคนอื่นใส่ครับแล้วตอนหลังก็บอกเป็นคุณใส่ครับตอนสุดท้ายมาเป็นว่าผมใส่มันเพราะอะไรเป็นอย่างนี้เลยพี่ผมอยากเอาแบบบริสุทธิ์ใจเอาผมมาหาที่ว่าผมมาในช่อง3ผมอยากเอาแบบสุดบริสุทธิ์ใจเลยพี่ให้มันชัดเจนกันไปเลยครับผมโอเคผมต้องการอย่างนี้คือแต่ตอนนี้คือคุณคิดว่าต้อเนี่ยเป็นคนทำแน่นอนถูกไหมผมมั่นใจครับยังมีหลักฐานอื่นๆเยอะแยะครับโอเคมั่นใจยังไงบ้างอย่างเช่นคือคุณบอกว่าต้อเนี่ยเป็นคนเขาเอากรดไปลดแล้วกรดมันมาจากไหนแล้วเอาไปใส่ที่ไหนอะไรยังไงก็วันที่เขายอมรับตัวเขาเองยอมรับอันนั้นเขาก็บอกว่านายระที่อยู่รอบข้างเป็นคนเอาน้ำกรดมาส่งที่เป็นผู้ใหญ่ป่ะไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับเป็นคนที่คอยส่งน้ำกรดส่วนผู้ใหญ่กับผู้ช่วยเป็นคนที่ว่าจ้างเขาแล้วมีนายระกับเขาเป็นคนที่ดำเนินการในการเอาน้ำกรดมาใส่ต้นกัญชาเขาใส่โดยวิธีไหนทุกระบบครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อชีวพันธุ์ต่างๆที่ใช้ในการทำอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นระบบการคือทุกอย่างที่เกี่ยวกับการผลิตกัญชาไม่เขาเอากรดไปใส่ในไหนไหมใส่ในน้ำเหรอใส่ในน้ำในน้ำคือน้ำเป็นอะไรเป็นแท้งหรือเป็นอะไรเป็นแท้งก็ใส่ครับเป็นแท้งเอากรดไปใส่ในแท้งครับผมอ้าวแล้วคนอันนี้ป่ะฮะอันนี้พิษมอสครับอันนี้คือพิษมอสที่ใช้ในการปักชำ
ก็โดนน้ำกรดซึ่งผมแทงอยู่ไหนแทงเอาทีมงานเปิดแทงน้ำมาดูดิอ๋อแทงนี่อันนี้ใช่ป่ะแทงนี้ป่ะใช่ครับผมใช่ไหมใช่ครับเอากรดไปใส่ในนี้เหรอใช่ครับแล้วคุณรู้ได้ไงมีกรดในนี้คุณไปพิสูจน์ยังไงก็โดยการพอเปิดรถปุ๊บฟองมันขึ้นแล้วผมคันแล้วคนงานแล้วก็ครอบครัวในบ้านคันหมดครับแล้วมีการเอาไปตรวจสอบไหมอันนี้ไม่ต้องตรวจสอบเพราะว่าคันทันทีเลยครับต้องเอาช่างมาตัดท่อตัดอะไรแล้วเปิดน้ำออกล้างถังใหม่อ้าวอย่างนี้ขอโทษนะอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีหลักฐานนะสิผมขอนั่นนะพี่เชิญอ่ะผมไม่ได้ใส่เลยพี่คุณไม่ได้ใส่ครับทุกอย่างที่ผมอ้างมาว่าพวกนายและพวกผู้ใหญ่เจิญกับผู้ช่วยขิงอันนี้ผมขอโทษจริงๆครับถ้าผมไม่พูดนี้ผมก็เจอเกตีครับเจอใครตีคนป่าครับตอนที่รับสารตีผมจนเอาผมถอดรู้ได้เอามัดแขนผมตีผมถ้าผมไม่อ้างชื่อผู้ช่วยขิงกับผู้ใหญ่แล้วก็พี่เล่าขึ้นมาน่ะผมก็เจอตีตายดิพี่คือคุณกำลังจะบอกคุณยอมรับว่าคุณจำยอมเพราะว่าโดนตีเหรอผมยอมรับที่ว่าผมหาทางอกพี่ถ้าผมไม่หาทางอกผมก็เจอเขาตีพี่สายไฟพี่ตีผมจนพุ่นหมดเอาวันที่เขาจับคุณได้เขายังไงเขาจับได้ไงเขามาพูดอะไรยังไงเขาจับอยู่บ้านเลยพี่อุ้มอยู่บ้านพี่ไปอุ้มอยู่บ้านเลยแม่ไม่อยู่แม่ไปทำงานครับเปิดเอาของที่บ้านเลยครับเอาทางโทรศัพท์ผมอีกไปเอาเขาทำยังไงบ้างมาเอาตัวผมไปอยู่กับบ้านเขาผมยังไม่ได้ลงจากรถแกก็ต่อยตามหน้าผมแล้วก็มัดแขนผมไปในห้องไปที่ว่าเห็นเหมือนในคลิปเลยพี่แล้วผมก็ต้องหาทางอกพี่เขาทำอะไรบ้างตอนที่เขาพาไปอ่ะโอ้ทั้งเตะทั้งต่อยพี่ทั้งสายไฟฟาดพี่สายไฟฟาดด้วยเตะด้วยต่อยด้วยอ่านี่ตามนี้ผมว่าเปิดอีกทีสิถ้าผมไม่หาทางอกพี่ไก่เล่นตอนอ่ะที่ปางไทยอ่ะพี่เริ่มที่พี่ทำกับผมอ่ะจ้างมาแต่ตอนนั้นนะครับผมแล้วหมื่นหนึ่งมึงพออยู่พอกินเหรอไม่หมื่นหนึ่งแล้วเขาให้ทีละหมื่นไงพี่แล้วทั้งหมดได้ไปเท่าไหร่แล้ว50,000พี่ได้ไป50,000แล้วครับแล้วไอ้ฟาร์มที่ว่ามันชื่อฟาร์มไรอยู่ไหนเขาทำที่ผมบอกพี่ที่ว่าเขาทำเยอะไหมไม่นะครับที่ว่าอันนี้คือคุณไปรับอย่างนี้เนี่ยคือตกลงคุณไปรับงานจากที่อื่นมาจริงไหมแล้วมาทำลายฟาร์มจริงไหมผมถ้าผมไม่พูดอย่างนี้ผมก็ตายพี่เลยต้องพูดแบบนี้ไปก่อนครับพูดผ่าทางออกครับหาทางออกครับทางคุณไปทำเพราะขนาดนั้นจริงเหรอก็ในคลิปก็เห็นครับเขาปางตายหรือเปล่าครับแต่ว่าก่อนหน้าที่ได้เห็นในคลิปเนี่ยเขายอมรับตั้งแต่ยังไม่ได้มีการมัดเลยที่มัดนี่ผมจะเอาไปส่งโรงพักครับที่มัดครับเพราะเขาตัวโตกว่าลูกน้องผมกว่าน้องผมผมเลยต้องมัดบอกว่ามัดแล้วจะเอาไปส่งโรงพักถ้าผมพยายามฆ่าผมจะเอาไปส่งโรงพักทำไมครับขอค้าหน่อยค่ะที่ตีแล้วก็มัดแขนมัดขาไปห้อยหน้าประตูน่ะถ้าเขาทำผิดจริงทำไมไม่เอาไปส่งตำรวจมาถึงเจ้าหน้าที่ทำไมต้องทำแบบป่าเถื่อนอย่างนี้ทำเหมือนบ้านเมืองไม่มีกฎหมายก็เอาไปส่งซิติดคุกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ทำไปเลยไม่ต้องทำแบบนี้คือทำไมถึงไม่เอาไปที่โรงพักก่อนทำไมถึงต้องมาทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายแล้วเอามัดแขนมัดขาไปเชิญผมรับตัวเข้ามาก็พาเข้าไปในห้องซึ่งห้องนั้นก็เป็นที่ประชุมปรึกษาหารือกันปกติของทางฟาร์มอยู่แล้วครับอืมครับทีนี้พอเข้าไปในห้องไม่ใช่นะพี่ไม่เคยประชุมเลยพี่อย่ามาโขกเถอะคือไม่เคยประชุมอะไรก็ไม่มันพี่อย่ามาโขกเถอะพี่ความเป็นจริงพี่กล้าพูดกับพวกผมหน่อยแต่ความเป็นจริงมันเป็นยังไงอ่ะไหนพูดสิเอาพูดตรงๆเลยพี่ในห้องนั้นมันไม่แค่ห้องประชุมหรอกพี่มันเป็นอะไรเอาผมไปตีเฮ้ยในห้องอ่ะพี่ดูรอยผมได้พี่หลังเอาไปตีอ่ะเปิดให้ดูได้พี่หลังอ่ะอันนี้เขาจะโชว์เลยอันเนี้ยอ่ะคือเอาอย่างนี้เลยเหรอนะเปิดให้ดูเลยพี่ว่าเอาสายไฟตีคนเดียวพี่แต่ถ้าอยากดูให้ชัดก็กล้องที่โรงพักมีกล้องวงจรอ่ะนี่ครับกล้องหันหลังไปอ่ะนี่คือคุณตีเขาหรือเปล่าสายไฟตีครับสายไฟตีอันนี้พี่คนตาตีเขาป่ะมันผมว่ามันเกินไปนะครับฮะมันไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับศัตรูเยอะก็มีตำรวจก็ศัตรูเยอะแล้วก็เป็นคนที่ชอบแกล้งคนไปทั่วตามที่ผมไม่ใช่หรอกอย่าโกหกเลยเรื่องจริงคือเอามากคืออันนี้คุณยืนยันว่าเขาเป็นคนตีถอดกล้องที่ตอนนี้ผมพี่คนป่าว่าไงอันนี้อ่ะพี่เขาพี่ว่าเขาพี่ไม่ได้ทำใช่ไหมจนมีพอเข้าไปในห้องผมก็ถามตรงที่ว่าคนที่มีสิทธิ์ที่ในการที่จะฉีดต้นได้ฉีดน้ำฉีดปุ๋ยฉีดยาได้ก็มีอยู่คนเดียวตอนที่ผมเค้นเข้ามาแต่ก่อนเป็นสิบรอบเรื่องอื่นหนักกว่านี้เขาไม่เห็นยอมรับครับ
จากนี้แค่พูดตรงเนี้ยเขาก็ตันเขาว่าผมยอมรับหมดทุกอย่างแล้วที่ผมมาบันดาลโทรศัพท์ผมถามพี่คนป่านิดนึงสรุปพอพี่ไปจับเขาได้เลยพี่ทำอะไรเขาบ้างก็จับตอนจับได้ไปจับผมก็ทุกคนก็เห็นเพราะว่าผมก็เข้าออกบ้านนั้นผมถามนิดนึงเขาพี่เขาทำอะไรผมไม่เห็นเหตุการณ์ตอนนี้ว่าเขาไปอุ้มไปอะไรครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์ช่วงที่ว่าผมไปศึกษาเรื่องกัญชาแล้วพี่ต้อเนี่ยเกก็อยู่ด้วยซึ่งในเหตุการณ์วันนั้นน่ะจะมีผมมีอาจารย์มีพี่ต้อมีพี่เจตแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึงที่ว่าไปศึกษาดูวิชาด้วยกันซึ่งในเวลานั้นน่ะอาจารย์เกเข้าไปที่บ้านซึ่งในโรงเรียนจะต้องมีผมมีพี่เจตมีพี่ต้อแล้วก็มีเพื่อนผมอีกคนนึงแต่พี่ต้อหายตัวไปไหนแล้วครับหายไปไหนครับเอ้าพูดมาพี่หายไปไหนแล้วครับพี่ผมอยู่ในโรงเรียนเลยพี่เขาอยู่บ้านทำไมผมไม่เห็นล่ะครับพี่มาสร้างเรื่องเหรอเอ้าพี่จริงมาบอกผมสร้างเรื่องพี่มาสร้างเรื่องแล้วความจริงล่ะพี่บอกว่าพี่ฉีดต้องพ่นน้ำไม่เป็นแต่พี่ฉีดเป็นน่ะผมฉีดไม่เป็นผมให้ผสมปุ๋ยแล้วทำไมต้องอ้างอันนี้ขึ้นมาทำไมพี่ถึงพูดโกหกแล้ววันนั้นพี่หนีไปไหนก็พี่อยู่ที่ว่าพี่หายไปไหนจากในโรงเรียนล่ะครับไม่หายไปไหนเอ้าแล้วทำไมผมถึงไม่เห็นล่ะครับคือคุณกำลังจะบอกว่าที่เขาหายตัวไปเขาน่าจะไปฉีดไอ้กรดนี่ใส่ต้นกัญชาถูกไหมถ้าเขาไม่ได้หายไปทำไมเขาไม่บอกแล้วครับว่าเขาไปไหนอ๋อถามหน่อยได้ไหมเชิญฮะผมอยู่ที่นั่นวันที่นายภูมินายแชมป์บอกว่าตอนเช้าจะเดินทางกลับแล้วคนป่าบอกว่าต้อเดี๋ยวไปนอนเป็นเพื่อนนะคือเขาเป็นอะไรกันทำไมเขาถึงรีบกลับจังให้เราเป็นเพื่อนซึ่งช่วงที่ใช้น่ะประมาณตีหนึ่งตีสองแต่ทำไมนายภูมิกับนายแชมป์บอกว่าเห็นเข้าไปนอนตอน6โมง7โมงแล้วตัวมาเปื้อนหมดไปไหนมาผมไปนอนก่อนนั่นอีกพี่มาสร้างเรื่องเถอะพี่อะไรพี่มาสร้างเรื่องกันเอาว่าสร้างเรื่องคือจะมาทำร้ายร่างกายนะได้เรื่องทำร้ายร่างกายครับเดี๋ยวพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะพักสักครู่นะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับวันนี้เราพูดคุยถึงกระแสของข่าวหนึ่งคือทางฝั่งขวามือผมนะฮะทางนี้เนี่ยนะฮะก็คือทางฝั่งของเจ้าของไร่กัญชาที่บุรีรัมย์แกปลูกไร่กัญชาขึ้นมาผมอธิบายให้ฟังงี้ก่อนแกปลูกมาสักสองไร่ใช่ไหมครับผมประมาณ2ไร่นะฮะก็กะว่าทำกัญชาชุดเนี้ยนะฮะทำออกมาเนี่ยน่าจะขายได้มาสัก30ล้านใช่ไหมประมาณนั้นแกก็ไปศึกษามาอย่างดีผู้ชมครับทีนี้ไอ้กัญชามันก็ต้องมีการลดน้ำให้น้ำพ่นน้ำต่างๆนานาแกเองเนี่ยก็บอกว่าคนที่จะต้องพ่นน้ำกัญชาได้เนี่ยก็จะมีแกเนี่ยเป็นคนพ่นหนึ่งคนครับอีกคนที่พ่นต้นกัญชาได้เนี่ยก็คือในต้อซึ่งเป็นลูกจ้างของแกซึ่งแกบอกแกรักเหมือนลูกเนี่ยแหละอยู่ทางซ้ายมือผมเนี่ยนะฮะคนนี้วันดีคืนดีกัญชาเนี่ยมันเฉาแต่ดินยังดีก็เลยมีการไปตรวจสอบขึ้นมาปรากฏแกบอกเลยบอกว่ากัญชาเนี่ยมันโดนกรดแกก็ไปหาต้นต่อว่าไอ้กรดนี่มันมาจากไหนนะฮะหลังจากนั้นก็ไปเจอว่าในแท้งน้ำอันใหญ่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นคนในบ้านหรือแม้กระทั่งต้นกัญชาต้องใช้น้ำจากแท้งนี้ปรากฏไอ้แท้งนี้คนอาบน้ำคนโดนปุ๊บมันคันตัวทันทีคือเขามั่นใจเลยว่านี่คือกรดแต่ถามว่าไปตรวจสอบไหมเขาไม่ได้ตรวจสอบแต่ยืนยันว่านี่คือกรดแน่นอนก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่ามีการนำเอาน้ำจากแท้งเนี้ยเอาไปพ่นกัญชาแล้วทำให้กัญชาเนี่ยมันเฉาลงไปเขาก็เลยมีการไปตามสืบก็สงสัยคนนี้คนนั้นคนนู้นจนกระทั่งมาเอะใจว่าคนข้างๆผมเนี่ยคือในต้อเนี่ยน่าจะเป็นคนทำเขาก็เลยบุกไปจับตัวในต้อถึงบ้านเลยนะฮะพอไปจับตัวเสร็จปุ๊บคุณทำอะไรกับเขาก่อนเอาชัดๆเลยนะคุณทำอะไรกับเขาไปถึงบ้านเขาแล้วก็ไปโทรหายังไงก็ไม่ติดผมก็เลยเปิดประตูเข้าไปซึ่งเป็นการเข้าไปปกติที่เคยไปมาหาสู่กันหลายๆครั้งอยู่แล้วครับปกติแล้วคุณทำอะไรเขาผมถามแค่นี้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับเขาแค่จับมือเขาลุกขึ้นมาแบบเราไปคุยกันพูดจาดีๆครับแล้วคุณตบหรือตีไหมตอนนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรเลยยังครับอ้าวแค่นี้ก่อนนะเขาไปในบ้านก็ทำอะไรคุณเขามาล็อกไปครับล็อกไปแล้วผมจะเอาเสื้อเขาว่าไม่ต้องเอาเสื้ออยู่ฟาร์มมีแล้วผมเดินไปโอ้พี่ว่าผมเอาน้ำกรดใส่กัญชาเนาะผมไม่ไปทำไมไม่ไปแล้วผมไปจับประตูบ้านเนี่ยตรงรั้วตะโกนล็อกไว้ไม่ยอมไปครับตะโกนเรียกยายกับตาครับยายช่วยหน่อยครับ
ป๊อปทีแกก็กระชากมึงจะเรียกทำไมป๊อปทีเขาให้น้องชายเขาไปทางประตูอีกรถเขานะครับรถฟอร์จูเนอร์แล้วเขาก็ผลักผมเข้าไปว่าผมตะโกนเรียกตาผมตาช่วยผมน้อยตาทำแบบนั้นไหมครับทำแบบนั้นครับยอมรับทำแบบนั้นผมมีเหตุผลครับทำเหตุผลเพราะอะไรฮะคือตอนที่พาไปบอกว่าเสื้อไม่ต้องเพราะปกติเวลาผมไปบางทีขากางเกงไม่กางเกงนุ่งไม่ดีเขาก็ยังติดรถผมไปเพราะว่าความคุ้นเคยกันนะครับแต่ครั้งนี้ไม่ไปครั้งนี้ไม่ไปเหมือนรู้ตัวผมแล้วผมก็ไม่ได้บอกว่าจะมาจับนายทำน้ำกรดอะไรไม่ได้บอกไม่ได้จะมาจับเรื่องกรดกัญชาไม่ได้พูดอะไรด้วยไปเราไปประชุมกันแต่เขาจะบอกเขาร้อนตัวเขาร้อนตัวไปเองแล้วทีนี้เขาไปเกาะไอ้ตรงประตูรั้วผมจะไปบอกยายก่อนว่าอ้าวนายนี่เหลี่ยมอะไรไปบอกอะไรทำไมต้องบอกก็แค่ไปคุยกันที่ฟาร์มเรามันมีปัญหาไปคุยกันที่ฟาร์มแล้วเขาก็ทำท่าขัดขืนผมก็เรียกน้องชายเจดช่วยหน่อยแล้วก็พาไปที่รถพอให้นั่งรถเขาก็วิ่งจะออกไปอีกประตูข้างหนึ่งน้องชายก็ต้องวิ่งไปปิดประตูอีกข้างหนึ่งใครไม่แมนกันแน่ในโต้แล้วถามว่าถ้าหาเรื่องนายน่ะนายขายบ้านขายที่ยังไม่พอชดเชย 5% ของความเสียหายแล้วจะหาเรื่องนายไปเพื่อหาอะไรพี่ผมไม่ได้กลัวนะผมพูดจริงๆผมไม่ได้เพื่ออะไรแล้วยังไปประกาศบอกแม่ว่าศักดิ์ศรีลูกผู้ชายเนี่ยจบงานนี้จะให้รถมีรถคันหนึ่งเป็นเงินสดอีกแล้วผมจะยอมเสียหน้าไปทำลายฟังไม่ขึ้นไม่แล้วไอ้ที่พี่ไอ้ที่หลังก็เป็นแบบนั้นพี่ทำไหมมีใครทำบ้างผมถามก่อนวันนั้นมีใครทำบ้างมันก็เท่าที่ในคลิปนั่นแหละครับมีใครบ้างผ่านรับตัวเลยผ่านตีคนเดียวเตะคนเดียวเท่าที่ในคลิปเหรอครับตีคนเดียวแล้วเตะด้วยครับตีเขาบอกตีแล้วเตะด้วยเอาสายไฟมัดผมไปห้อยหน้าบ้านอีกฮะเอาสายไฟมัดผมตอนนั้นไปห้อยหน้าบ้านอีกตอนนั้นมัดเพื่ออะไรถามหน่อยมัดเพื่ออะไรมัดเพื่ออะไรอ่ะพี่พอพูดเลยพอนายจ้างหน้ามืดไม่ได้กินข้าวแล้วทำไมต้องเตะผมอีกอ่ะทำไมต้องเตะผมมัดแล้วเตะอีกเหรอเตะผมต่อยผมเอาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาน้ำกรดจะให้ผมกินเนี่ยเห็นไหมยายผมกินแล้วเอาไปเทใส่กับของกลางที่ว่าจะเอาไปให้ตำรวจพี่พูดจริงๆเลยไม่ได้กินไหมอ้าวแล้วผมมองหน้าอย่าหลบมองได้กินอ้าวผมมองอ่ะได้กินไหมผมไม่ได้กินแล้วพี่เอาไปเทใส่ของกลางทำไมพี่ซักคุยกันตรงๆผมลูกผู้ชายพอเอาอันนี้ผมหาความยุติธรรมพี่คุณเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะผมไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องพูดมาเลี้ยงพี่มีอะไรกับผมหนกผมพูดจริงๆเอาคนในระคุณมันพูดได้ใครในระคุณพี่สวะหมู่บ้านมีคนเดียวที่เราเลี้ยงคือคนป่าโหคนป่ามีอะไรหรอกผมพูดจริงๆปากดีอ่ะมองหน้ามองหน้าใกล้อ่ะมองมองอยู่แล้วมองหน้าอย่าหลบอย่าคุยแห่มองหน้าคู่กันไม่มีอย่าโลภอย่าโลภมองหน้าพี่คุยกับผมอ่ะคุยความเป็นตรงความเป็นจริงผมหาความยุติธรรมพี่ตอนที่มึงเตะข้าวต่อหน้าแม่มึงคนในหมู่บ้านไม่เอามึงเลยแล้วใครคนรับมึงมาอุปถัมภ์มองหน้าพี่อันนี้ไม่ได้คุยเรื่องนั้นพี่มึงมองหน้าสิคุยเรื่องทำร้ายนี่เขามาคุยเรื่องทำร้ายไม่มองหน้าแล้วตาอย่าเซ่อดิคุยเรื่องถ้ามึงแค้นจริงมองหน้าตรงๆมือสายตาอย่าหลบผมไม่ได้หลบพี่อันนี้เขาผมมาคุยเรื่องที่ว่าทำไรทำไรเวลาพูดอย่าแย่งพูดเอางี้ผมถามงี้ดีกว่าเอาเป็นว่าตอนนี้สองมุมไม่เหมือนกันอย่างนึงนะทางฝั่งนี้ยืนยันว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายขนาดนั้นแต่ทางฝั่งนี้ทางฝั่งต้อบอกทำจริงทำจริงทางฝั่งนี้ยืนยันว่าทางฝั่งนี้เนี่ยเอากรดไปราดแล้วคุณเองก็เคยยอมรับไปแล้วด้วยแต่คุณกลับไปบอกว่าอ๋อที่ยอมรับเพราะเอาตัวรอดครับถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นผมก็ตายในนั้นพี่ในคลิปมันพอตายไหมโอ้พี่มันมีคลิปยาวนั้นอีกพี่คลิปอยู่ที่โรงพักนะไอ้ที่ว่าเอาผมไปเลยเลือดไหลเต็มเลยพี่แล้วที่ผมไปพาดพิงบุคคลอื่นนี่คือก็ผมหาทางอกพี่มันก็ผมไม่อยากตายจริงๆคุณไปรับมาจริงไหมน้ำกรดเนี่ยไม่ครับผมไม่ได้รับผมไม่ได้ใส่ด้วยพี่ไม่ได้ใส่ด้วยครับแล้วตอบหน่อยได้ไหมแล้วค่าจ้าง50,000อ่ะอันนี้ผมสร้างเรื่องเองพี่เพราะว่าผมเอาตัวผมที่ว่าให้รอดจากตรงนั้นพี่ผมขอโทษจริงๆผู้ช่วยเจริญกับผู้ช่วยขิงพี่เรามีเสียงไหมเรามีเสียงผู้ใหญ่ไหมเราฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยเพจทุกเพจพี่ผมขอโทษจริงๆเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรอกบังเอิญผู้กำกับท่านเรียกผมเข้าไปในห้องท่านก็ถามว่าผู้ใหญ่รู้กับเหตุการณ์ตรงนี้ไหมผมไม่รู้นะครับผมมาเทศอื่นครับเขาบอกว่าถ้าผมไม่เอาชื่อของผู้ใหญ่ไปแจ้งเขาเขาก็จะตีผมตายที่บ้านของเขาเนี่ยแหละครับเจ้าของนายกัญชาเขาได้มาคุยกันอ๋อไม่คุยแล้วครับไม่คุยแล้วครับแล้วผู้ใหญ่กลัวไหมคะเพราะเขาก็กลัวนี่ครับนี่แหละสาเหตุที่ผมกลัวนี่แหละครับกลัวให้จะฟ้องกลับเหมือนกันแหละครับนี่สาเหตุทำไมต้องเอาชื่อของผู้ใหญ่ไปอ้างผู้ใหญ่เขากำลังจะแจ้งความคุณเหมือนกันนะเขากำลังจะหาทนายฟ้องคุณนะเขาบอกคุณรู้ไหมว่าคุณไปอ้างเขาอย่างนั้นเขาจะฟ้องคุณเนี่ยครับผมอ้างเพราะว่าผมให้ตัวผมรอดไงพี่ไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วเป็นใครที่มาจ้างคุณอ่ะไม่มีใครจ้างเลยพี่
ทำเองเหรอครับผมพูดเองครับเพราะผมทนเก็บไม่ได้แล้วไม่ใช่คุณไปรถเองไหมผมไม่ได้รถเลยครับในฟาร์มผมไม่ได้รถไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างเลยพี่ถ้าผมไม่พูดเอาผู้ใหญ่เจือนกับผู้ช่วยขิงพี่ถ้าพูดมาเขาก็ตีให้ผมยอมรับตอนเขาตีตอนเขาตีเขาไม่ได้อัดคลิปพี่ตอนนั้นน่ะเขาตีคนนั้นอีกแล้วพี่โอเคแต่ว่าคือพี่ยืนยันพี่ไม่ได้ตีเขาอย่างนั้นมันไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วมันเป็นรอยได้ยังไงครับแล้วเป็นรอยได้ไงพี่เป็นคนที่มีศัตรูเยอะแต่พูดอาการทุกคนติดสักทีเดี๋ยวอะไรยังไงนะมันไม่ใช่เลยพี่อะไรเดี๋ยวก่อนนะไม่คือยังไงคุณฮื้อทำไมพี่ตีขนาดนี้พี่ยังไม่กล้ายอมรับตัวผมอีกเหรอพี่ทำขนาดนี้เนี่ยมองหน้ามองหน้าอยู่แล้วหน้าเลยหน้ามองกูไม่มองได้แล้วอย่าตีตรงนี้ไม่ได้นะผมไม่ตีครับเออไม่ตีเขาทำผมเจ็บกว่านี้หลายเรื่องแต่ผมไม่พูดอย่างเช่นอะไรอ่ะพูดมาเลยอ่ะไหนจะพูดเลยขอไปคุยกันที่ศาลดีกว่าพี่ก็ได้ครับผมขอคุยที่ศาลดีกว่าคือพี่ไปเขาพี่ไปทำอะไรเขาไปเขาไปทำอะไรพี่ผมเลี้ยงเข้ามา1ปี1ปีเต็มในการทำกัญชาครับเยอะเยอะใส่ร้ายทุกคนที่เป็นลูกน้องอย่าเอาเรื่องนี้มาเลยคือเดี๋ยวแม่พี่แยกแม่แป๊บนึงนะพี่แยกต้องด่าลูกมั่งนะเพราะพี่แยกไม่เคยว่าเขาเลยตั้งแต่เขาเกิดมาลูกพี่น่ะไม่พี่มันไม่ใช่เรื่องนั้นผมไม่ได้เรื่องนี้คือคดีนี้คือที่อุ้มฆ่านี่น่ะร้ายร่างกายผมแม่แป๊บนึงเดี๋ยวมันแทรกกันเอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะถามแม่เองยังไงเธอผมต้องการมาคุยที่ทำร้ายร่างกายผมไงพี่ผมไม่เข้าใจคือกันแล้วตอบให้ได้ก่อนว่าตำแหน่งของกิ่งและลำต้นที่ฉีดน้ำอ่ะมีนายคนเดียวที่ฉีดได้ผมได้ฉีดผมได้ฉีดแล้วแสดงว่าคนอื่นเข้ามาแล้วเปิดเครื่องฉีดอย่างนั้นว่างั้นใช่ไหมไม่รู้ใครเข้ามากี่คนพี่ฟาร์มพี่นี่เปล่าคนนี้เปล่าผมไม่เคยฉีดครับอันนี้เขาไม่รู้เรื่องหรอกพี่ผมพูดจริงๆเอาตรงๆนะครับคุณเองในฐานะคุณไม่ได้คนที่นี่ถูกไหมผมไม่ใช่คนพื้นเพบ้านเดียวอาจารย์กับเขาครับแต่คุณเข้ามาเพื่อศึกษาวิชาที่ไล่กัญชานี้ใช่ครับศึกษาวิชาหรือคุณมาดูดผมมาศึกษาด้วยแล้วก็เป็นคนทดลองเพราะอาจารย์ไม่สามารถทดลองได้ตายเยิ้มนะเขาเนี่ยผมตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอ๋อแล้วเติมเมื่อคืนมาโอเคไม่เป็นไรถามนิดนึงคิดว่าใครเป็นคนเอากรดไปลาดอ่ะถามผมใช่ไหมพี่นี่ลงแล้วนะจากพฤติกรรมที่ผมดูและที่ผมถามแกไปเมื่อกี้แกยังตอบไม่ได้บ่ายเบี่ยงไม่ได้เป็นพี่คิดว่าใครครับเอาคนเอาถามแค่นี้เอาในใจลึกๆไอ้ตรงนี้มีการฟ้องร้องกันนะเอาแค่สงสัยในใจลึกๆอ่ะในใจลึกๆผมก็คิดว่าเขาครับทำไมถึงคิดว่าเป็นเขาทำไมถึงคิดว่าเป็นเขาช่วงเวลาแต่ละช่วงอ่ะเขาหายไปคิดว่าเขาเป็นหนอนบ่อนไส้เป็นขี้บนหลังคาอย่างนี้เหรอก็ต้องถามเขาครับว่าแต่ละช่วงเวลาที่ผมจะถามเขาเนี่ยเขาหายไปไหนแล้วเขาตอบได้ไหมว่าเขาไปทำอะไรกับสิ่งเดียวที่อาจารย์สั่งให้เขาทำหรือเปล่าถ้าเขาตอบไม่ได้แล้วพี่คิดว่าไงล่ะครับผมอยู่กับพวกพี่ตลอดแล้วแล้ววันที่พี่ต้องมาใส่ความผมถามก่อนฟังนี่ยังไงวันที่มาจากนางรองในต้อลองนึกดีนะในต้อลองฟังดีนะฟังก่อนดีครับฟังก่อนดีครับในต้อฟังนะครับวันนั้นผมพาแม่บ้านอ่ะไปหาหมอที่อำเภอนางรองแล้วกลับมาวันที่มีปากเสียงกันเรื่องกากน้ำตาลที่ถามไปถามมานายก็วกวนกับไอ้2 แก้วถามว่า2แก้วอ่ะผสมน้ำไปกี่ลิตรกี่แกลลอนนายก็ตอบแต่2แก้วเลยมั่วเลยไม่รู้เรื่องก็เลยขับรถกลับวันนั้นกากน้ำตาลนั้นอ่ะพอกลับมานะนี่พี่สร้างเรื่องแล้วโอเคพอทางอีกฝั่งหนึ่งจะพูดนายก็สร้างบอกว่าสร้างเรื่องแล้วรับมันจะไปต่อกันยังไงเอาเรื่องอื่นๆมาแบบสร้างเรื่องมาให้ผมรับเพะเอางี้ดีกว่าเอาง่ายๆดีกว่าต้อเอามันไม่ใช่เรื่องจริงเราอยู่ในสายกับพินโยพี่ชายต้อนะฮัลโหลดีครับสวัสดีครับพินโยพินโยว่ามาทีตอนนี้ทางฝั่งของคนป่าเขาบอกว่าเขาเป็นนายจ้างนะต้อเนี่ยเอากรดไปรดน้ำใส่กัญชาเขาเป็นไล่เลยอ่ะตายอ่ะอันนี้คือทางฝั่งของพินโยว่าไงพี่เดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ฟังนะครับออคือว่าน้องผมไปทำงานกับเขาตั้งแต่เจ้าแรกครับอยู่ประมาณ 2-3 ปีแล้วตั้งแต่เปิดฟาร์มไก่ชนครับ เขาจ้างน้องผมไปทำงานแต่ถามเขาว่าทำไมไม่รับตังค์เขาเคยให้ตังค์น้องผมหรือเปล่าแล้วไงอีกส่วนที่ว่าไอ้ส่วนที่ว่าเผลอทำร้ายร่างกายครับว่าเกิดภายหลังมันไม่ใช่ครับสถานีตำรวจมีกล้องวงจรปิดเขาตีแล้วเอาไปส่งแล้วน้องผมก็มานอนชมอยู่บ้านผมรู้อยู่แล้วครับว่าเรื่องนี้มันจะออกในมุมแบบนี้ผมก็เลยเป็นคนร้องไปทางรายการทางนู่นนี่นั่นเองผมเป็นฝีมือผมเองครับเพราะผมรู้ว่าตำแหน่งตำรวจเขาจะไกลเกลี่ยให้จบเลยครับผมเป็นคนไม่ยอมจบเองครับเพราะผมรู้ว่ามันจะต้องออกมุกแบบนี้อยู่แล้วครับบอกมุกยังไงมุกยังไงไหนบอกสิมุกยังไงก็มุกประมาณว่า
สุดท้ายก็แผลมันเกิดขึ้นที่หลังอะไรนี่เหมือนแบบนี่ครับเหมือนที่เขาพูดนะครับไอ้ส่วนทำลายในตัวผมเองผมมาเป็นคนโทรหาน้องชายเขาครับที่ชื่อจีดนะครับครั้งแรกผมโทรไปสอบถามว่าตอนแรกผมยังไม่รู้นะครับว่าเขาซ้อมน้องชายผมโทรไปถามว่าพี่ทำไมน้องผมอยู่โรงพักล่ะเขาไม่ได้บอกว่าเขาซ้อมน้องชายผมเขาบอกว่าเอ้ยก็มันเอาน้ำกรดมาใส่ต้นไม้ต้นอะไรนี้ผมก็โทรเข้าโรงพักเลยครับพี่ตำรวจครับเห็นน้องผมไหมอะไรนี้คุณตำรวจเขาว่าไม่เห็นอะไรครับแต่ที่จริงน้องอยู่แต่ตำรวจเขาก็ตอบว่าไม่เห็นโอเคงั้นผมถามนิดนึงน้องผมออกมาจากโรงพักพินโยซ้อมผมเลยโทรไปถามเลยว่าเอาพี่ซ้อมน้องผมนี่พี่ทำนี้มันไม่ถูกนะเขาก็ยอมรับกับผมว่าเขาซ้อมจริงครับพินโยแต่ทีเนี้ยทางฝั่งของคนป่าเนี่ยเขาที่มาที่ไปก็บอกว่าน้องชายคุณเองเนี่ยเอากรดเนี่ยไปลดกัญชาเขาตายหมดเลยพี่ครับเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ครับพี่ง่ายๆเลยครับง่ายๆยังไงอ่ะทั้งง่ายๆคงไม่ตีขนาดนี้หรอกไม่พี่ลองคิดตามผมนะครับเออคิดมาพี่เขาให้ข่าวเขาบอกว่าเขาดินไปตรวจผมอยากเห็นใบที่เขาตรวจว่าเป็นกรดหรือถ้าผมเป็นเจ้าที่นะครับผมจะไปถ่ายรูปเก็บไว้เพราะว่าต้นไม้ไม่ได้เกิดแค่สี่ห้าวันแล้วมันโตครับมันสามารถซิมูเลชันสามารถทดลองให้มันว่ามันกี่วันมันตายได้ครับไอ้ที่เขาออกข่าวว่าเขาดึงไปตรวจผมอยากเห็นใบนั้นมากเลยครับว่าโอเคผมถามนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะตกลงเรามีหลักฐานไหมก่อนเรามีหลักฐานไหมว่าเขาเป็นคนไปลาดตรงเนี้ยเอารถไอ้กรดไปใส่เนี่ยเขาว่ามีกล้องวงจรติดมีไหมรูปผมอ่ะผมอยากเห็นกล้องวงจรอ่ะพี่คือตำแหน่งแค่การฉีดการใช้เครื่องพ่นนะครับไม่มีใครไม่มีใครสามารถเข้ามาพ่นได้ถ้าขโมยเข้ามาแม้แต่เสียงนิดหนึ่งเขาก็ยังไม่ให้ได้ยินเสียงแล้วคนที่ใช้เครื่องได้ก็ไม่คนเดียวที่รองจากผมคือผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอีกแล้วผมขอรู้กล้องวงจรและขออนุญาตครับขออนุญาตครับครับพี่อย่าลืมนะครับว่าดินผืนนี้ปลูกต้นมันสำปะหลังมาก่อนที่เพิ่งมาปลูกแค่ปีเดียวนายเนี่ยมันแค่ขี้เศษเล็บอินทรีย์นายไม่รู้เรื่องอย่าฟังปากดีไม่ผมจะว่าผมไม่รู้เรื่องผมก็ไอ้เล็กมึงอยู่เฉยๆเถอะมึงไม่รู้เรื่องมึงเข้ามาคุยกับพี่นี่ถ้ามึงเป็นนักเลงจริงลูกชายว่าเข้ามาคุยกับพี่ไปไหมคุยไหมเล็กไปไหมตีน้องผมอ่ะเย็นนี้เข้ามาคุยที่บ้านเลยถ้าลูกผู้ชายจริงอ่ะเขาบอกเย็นนี้เล็กเข้าไปคุยคุยอยู่ศาลดีกว่าค่อยคุยอ่าโอเคคุยอยู่ศาลคุยอยู่ศาลเลยรู้เรื่องลูกผู้ชายมาโอเคงั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะตาลอยๆนะไม่ลอยแล้วนะไม่ครับโอเคเดี๋ยวกลับมาฮะกลับมาสู่รายการผลกระแสเมื่อกี้นี้ผมปวดฉี่ผมไม่กล้าลุกไปฉี่เลยกลัวของคนจะตีกันคือเมื่อกี้หลังรายการนี่คือตอนพักเบรกนี่คือเถียงกันยับเลยทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะคือคุณก็ยืนยันใช่ไหมว่าคุณถูกใส่ร้ายครับแต่ทางฝั่งนู้นเขามีคนมานะแชมป์มั่นใจคนที่เป็นคนทำใช่ไหมก็พี่ลองนึกภาพนะว่าผมไปครั้งแรกก่อนที่ผมจะพาภูมิไปอ่ะที่บ้านมีอาจารย์มีพี่เจตคือน้องชายอาจารย์และแชมป์เข้าไปแชมป์กับอาจารย์รู้จักกันมาเกือบ2ปีและแชมป์ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับอาจารย์เลยแชมป์เข้าไปศึกษาเกี่ยวกับการปลูกแล้วทีเนี้ยพอแชมป์กลับมารอบแรกแชมป์พาภูมิไปด้วยแชมป์ก็ไปชำต้นกัญชาพันกอริลล่า100ต้นแชมป์อยู่รอบที่2คือ5วันไปกับภูมิพอกลับมาอาจารย์โทรบอกว่าต้นที่แชมป์ชำอ่ะตายหมดเลยโดนน้ำกรดแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำจนเมื่ออาทิตย์เมื่อไม่กี่วันเองนะภูมินะก่อนที่จะเกิดข่าวออกข่าวพี่ผมไปหาอาจารย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมาอาจารย์อาจารย์บอกรู้แล้วใครทำใช่ผมก็อยากมารู้ว่าเป็นใครไงอาจารย์บอกต่อพอผมคิดตามมันก็จริงอ่ะพี่ก็พี่ลองนึกภาพเจ้าของกันเจ้าของสวนคืออาจารย์เจ้าของสวนคือคนนี้ใช่ครับแล้วน้องอาจารย์คือพี่เจตน้องอาจารย์คือเจตแล้วเนี่ยคือลูกจ้างแล้วผมถามที่พี่กับน้องจะมาทำร้ายสวนตัวเองทำไมแล้วคนงานมีอยู่กี่คนครับที่ทำแล้วตอนนั้นผมไปอ่ะคนงานมันเข้าไปได้ไหมคนงานคือลูกครับคนงานคือลูกผมครับแล้วพวกที่ว่าคนรู้จักกับพี่เข้ามาไม่รู้ใครต่อใครเข้าบ้านพี่เอาวันนึงเข้าเยอะวันนึงอ่ะเราไม่ใช่คนงานอ่ะพี่เราไปลาดไหมเราไปลาดไหมต้นกัญชาเขาทำผมไม่ได้ลาดพี่ผมไม่ได้ลาดไม่เหนื่อยยังวะผมไม่ได้ลาดมองหน้าดิมองหน้าเขาดิผมไม่ได้ลาดเอาพี่อ่ะพี่คุยดิยังผมไม่ได้ลาดผมไม่ได้ใส่ด้วยผมจะใส่ไปทำไมในใจแน่ใจเอาหลักฐานมาเลยพี่หลักฐานชนกันอยู่ศาลเลยเอาแววตาอย่าหลบสิผมหลบทำไมผมจะหลบทำไมเอาตอบแค่เรื่องนี้
ตอบแค่เรื่องนี้ก่อนหลักฐานฟังไงเรื่องไหนเอาฟังเรื่องไหนเอาว่ามาฟังก่อนครับต่อยังไงอยู่จบนะจำคำนี้ได้ไหมได้พี่แล้วเงิน2ล้านกับดิมินเอ็มรถไหนอีซูมิวเอ็กซ์ใช่ไปคุยกับแม่อีกไปคุยกับแม่อีกใช่แล้วทำไมก่อนที่จะจับตัวก่อนที่จะพาตัวมาประชุมที่ฟาร์มอ่ะ1อาทิตย์เต็มทำไมไม่รับโทรศัพท์ทำไมต้องมีสายโทรศัพท์ออกมันป่วยผมไม่ดีดยังป่วยคนป่วยถึงขั้นรับโทรศัพท์ไม่ได้เอางี้เอาง่ายๆดีกว่าผมรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพี่ประเด็นมันจะแตกไปเยอะพี่ต้องใส่ความผมอ่ะผมรู้ดีหมดเลยเขาใส่ความใช่ไหมครับเขาจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรก็ผมไม่ได้ใส่พี่ผมไม่ได้ใส่อะไรเอาผมไม่ได้ทำอะไรทุกอย่างแม่ใจเย็นก่อนดิแม่เพื่อใส่ความเพื่อหูพี่แล้วผมไม่ได้ใส่เอาแล้วพี่เห็นผมใส่ไม่เอาไม่ใส่ความเพื่อแล้วเอาหลักฐานมาเลยพี่เพื่อเอามีหลักฐานค่าเสียหายใช่ไหมหลักฐานเลยพี่ไม่หลักฐานมีหลักฐานไม่หลักฐานหลักฐานมาเลยพี่เห็นไม่เห็นว่าเราทำไหมใช่ไหมใช่พี่ถ้าเห็นผมใส่เห็นอะไรเอาหลักฐานมาให้ผมดูเลยหลักฐานเลยพี่เอาหลักฐานมาชี้ผมเลยก็ในห้องพิทมอสมีเองถือกุญแจคนเดียวไม่ผมอยากรู้ประเด็นนึงไม่เคยตอบเลยผมขอหลักฐานที่ว่าทุกประเด็นไม่เคยตอบเลยฮะพอจะตอบว่าสร้างเรื่องผมขอที่ว่าเห็นผมถือน้ำกดดีกว่าพี่ขอหลักฐานที่เห็นเขาถือน้ำกดไปลาดเลยดีกว่าเออมีมั้ยเขาบอกอย่างนั้นไปทำผลงานที่ว่าในฟาร์มคุณดีกว่าเอามีไหมผมขอเลยผมขอดูเอามีไหมผมไม่มีครับผมไปดูเอกสารเผื่อไปอยู่ในรูปคดีไงพี่ให้ดูก่อนอะไรแบบนั้นใช่ครับผมขออย่างนั้นเลยพี่เขาบอกเขาจะเอาไปดูเป็นชั้นศาลถ้าเกิดว่าเขาฟ้องเรื่องทำร้ายร่างกายเนาะพวกผมยอมเสร็จเรียบร้อยเผื่อบางทีผมฟ้องกลับเรื่องที่เขาทำน้ำกดรถใส่ในสวนแล้วตอนนี้คุณดำเนินคดีเขายังคุณแจ้งความแล้วใช่ไหมครับแจ้งแล้วครับผมเพิ่งประกันตัวอาจารย์ออกมาครับเมื่อวานตอนเช้าประกันตัวมาเลยนะใช่ครับแล้วก็มาที่นี่เลยครับประกันแล้วก็มารายการนี้เลยครับใช่ครับโอเคโอเคอยากจะคุยต่อไหมหรือไม่คุยแล้วไม่ครับแม่คุยไหมคุยชั้นศาลแม่คุยอะไรถ้าเขาทำผิดก็แจ้งตำรวจจับตามหน้าที่เลยไม่ต้องมาทำแบบปั้นปลาเมืองเคือนแบบนี้หรอกผมแจ้งแน่นอนวันนั้นที่ผมไปผมเมตตาผมบอกว่าเห็นที่ทำงานมาด้วยกันพบกันมานานผมเมตตาเสร็จแล้วเอ้าตำรวจบอกว่าก็ให้แจ้งเกี่ยวกันไปแล้วภาพที่คุณเอาไปมัดสายไฟเลือดเต็มจะเป็นการทะเลาะกันแล้วเนี่ยผมพูดไม่จบเลยพูดไม่จบสักประเด็นเลยโอเคเอางี้แล้วกันผมว่าเรื่องนี้นะต่อให้ไปต่ออีกช่วงนึงก็คงไม่จบหรอกมันก็จะอยู่แค่แบบนี้แหละเอาเป็นว่าถ้าสรุปเลยนะพี่มีหลักฐานว่าเขาไปลดว่าไปลดกัญชาเอากรดไปลดกัญชาเนี่ยไปว่าบนชั้นศาลนะทั้งฝั่งนี้ยืนยันว่าเขาใช้ไอ้สายไฟเคี่ยนหลังจนแตกครับก็ไปว่ากันบนชั้นศาลครับผมครับถูกไหมถูกต้องครับถ้าเกิดทางนี้เขามีหลักฐานเอามายันเลยครับผมมาชนกันกลางพวกผมเลยพี่ถ้าคุณมีหลักฐานว่าเขาไปตีคุณขนาดนั้นคุณก็เอามาเลยไหมครับมีไหมมีครับมีนะเดี๋ยวผมมาไปชนอยู่ศาลเลยพี่โอเคครับแล้วข้างหลังนี่มันแตกคือเขาบอกว่าคุณมีโจทย์เยอะคนอื่นทำเดี๋ยวก็รู้กันพี่บนศาลพี่ลองดูภาพอีกทีก่อนจบรายการดูแตกนี้เลยนี่ขนาดสักแล้วยังแตกนะโอ้ไม่เนี่ยเดี๋ยวขนาดไหนก็อยู่ไม่ได้หรอกพี่ตีรุ่นนี้ตียังขนาดนี้ของศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่กับพวกคนที่ใจต่ำอุ้ยขนาดนี้ตีเขาบอกของศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่กับคนใจต่ำเขาว่าไงเขาว่ายังไงก็ว่าไปพี่ไม่ได้โกรธไหมไม่โกรธพี่จริงเหรออ่ะโอเคพี่อ่ะมีอะไรคุยอีกไหมผมไม่อยากเห็นหน้าพวกเนรคุณหรอกครับอ้าวไม่อยากเห็นหน้าคนเนรคุณนะโอเคผมให้เยอะยิ่งกว่าพ่อแม่เขาให้ครับจริงหรือเปล่าแต่อันนี้ฉันจะนี่ไว้เลยนะถ้าเกิดนายต้อเป็นไม่เคยมีนายจ้างที่ไหนดอกที่ให้เงินใช้เดือนละ 40,000 เฮ้ยให้จริงเหรอไม่ได้ไม่เคยไม่จริงไปขอฉันทุกวันฉันทำงานนายจ้างแล้วก็ไปเบิกเอาที่ฉันอะไรที่เราพูดไม่จริงอะไรที่เราพูดสร้างเรื่องอ้าวแล้วเราจะมาพูดกันเพื่ออะไรในโต๊ะอะไรขอไปคุยกันที่ศาลดีกว่าพี่ผมจริงก็เอางั้นแล้วก็เองมารายการมาอะไรก็เขาให้ผมมาที่ผมมาผมก็ไม่รู้ผมก็มาอยู่ตรงนี้แหละนะก็วันนี้เรียกว่าไม่เผาผีกันแล้วนะครับเงาไม่เหยียบกันแล้วนะเงาเหยียบไหมเหยียบไหมเอาไหมแต่จะพร้อมบอกแป๊บนึงอย่างนี้ก่อนยังไงเอาไงเกินแล้วนะลาแล้วนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ